ถ่ายคลิปปานีปุรีให้ดูก็หลายคลิปแล้วนะคะแต่ก็จะมี FC ใหม่ๆก็จะถามอยู่นั่นแหละแม่เขาใส่อะไรบ้างอะมันดูหลายถ้วยหลายอย่างเหลือเกินแม่ก็จะบอกไปถ้านึกออกนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าแต่ละรัฐแต่ละเมืองทำรสชาติไม่ได้เหมือนกันแต่หลักๆ ก็คือไอ้ลูกปูรี่เนี่ยเหมือนกันแน่นอนน้ำมะขามเนี่ยมันจะมีอยู่2สีสีน้ำตาลก็คือเป็นน้ำมะขามเปียกแต่ถ้าออกสีเขียวคือเขาใส่ปูดีน่าหรือที่เรียกว่าสะระแหน่ผักชีเข้าไปนะคะมันก็ถึงได้เป็นสีเขียวและไอ้ตัวไส้มันเนี่ยมันไม่มีอะไรมากบางเจ้าจะใส่เป็นมันฝรั่งต้มหลักๆเลยใส่มันฝรั่งต้มกับมัตเตอร์คือถั่วลันเตาสีเหลืองนะคะต้มเข้าด้วยกันแล้วใส่ขมิ้นเข้าไปหน่อยนึงมันก็จะออกสีเหลืองๆบางเจ้าจะใส่แค่นี้แต่บางเจ้าเนี่ยเขาจะเพิ่มเป็นถั่วจาน่ากาลาจาน่าลูกถั่วลูกไก่สีดำนะคะตัวเล็กอะใส่เข้าไปด้วยมันก็จะมันไปส่วนตัวมาซาลาหรือตัวเครื่องเทศเครื่องปรุงรสน่ะนะคะที่จะใส่บางคนก็ถามอีกว่ามาซาลาคืออะไรมาซาลาคือเครื่องเทศค่ะตัวที่ใส่เข้าไปนะคะก็หลักๆเลยคือเกลือผงยี่หร่าผงชาร์ดมาซาลาเนี่ยบางทีเขาจะไม่ค่อยใส่มันเปลืองมันค่อนข้างมีราคาแล้วก็หอมแดงซอยพริกป่นก็คือพริกแห้งนะคะเอามาป่นละเอียดใส่เข้าไปด้วยมันจะได้รสเผ็ดแต่ในตัวแต่อันนั้นมันคือการเพิ่มความเผ็ดแต่ว่าในตัวมันฝรั่งเนี่ยในหม้อเนี่ยที่เขาจกให้กินเนี่ยนะก็จะมีพริกเขียวอยู่แล้วคือแบบมีความสุขว่าอาหารอินเดียหลายๆอย่างเนี่ยจะใส่อะไรซ้ำซ้อนใส่พริกเขียวก็เผ็ดระดับนึงเผ็ดไม่พอใส่พริกแดงเพิ่มเข้าไปอีกส่วนรสชาติเนี่ยบอกได้เลยถ้าเป็นร้านรถเข็นแบบนี้นะหรือจะเรียกว่าเป็นออริจินอลก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วปานิปูรีเนี่ยมันขายแต่ในรถเข็นเท่านั้นมันไม่ได้ขายตามร้านเลยตามร้านเขาเอามาขึ้นทีหลังแต่ก่อนเนี่ยขายรถเข็นข้างทางทั้งนั้นก็จะมีแค่เพียงรสชาติเค็มเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดส่วนไอ้ที่มาใส่น้ำจิ้มหวานให้มันมีหวานๆเปรี้ยวๆแล้วหรือว่าจะใส่เป็นโยเกิร์ตเนี่ยมันไม่ใช่ปานิปูรีแหละมันจะเป็นดาฮีปูรีไปมากกว่าเรื่องเล่าประกอบภาพของหมิงวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณในแบบค่ะลูกพี่ลูกน้องของพ่อบ้านนะคะมาเป็นในแบบกิตติมศักดิ์ให้เราในวันนี้